เริ่มแล้วกับงาน Home Pro Expo ครั้งที่24ตัวจริงเรื่องบ้านคุ้มทุกชิ้นงานที่คนรักบ้านตัวจริงไม่ควรพลาด 18-27 พฤศจิกายนนี้10วันเท่านั้นที่ห5ถึงห8 Impact เมืองทองธานี LED TV 32นิ้ว iPhone 7หรือบัตรของขวัญ Home Pro มูลค่า 45,000 บาทสุดคุ้ม2บัตรเครดิต Home Pro Visa Platinum ลดบวกรับเพิ่มสูงสุด 33% สุดคุ้ม3ช็อปฟรีรวมมูลค่า500บาทเมื่อช็อป 5,000 บาทสำหรับ200ท่าแรกต่อวันเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นสุดคุ้ม4สมาชิกบัตรโฮมการ์ดรับคะแนนทุกการช็อปและแลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20% สุดคุ้ม5ลดและรับสุดคุ้มกับบัตรเครดิตชั้นนำในงานและนอกจากนี้ภายในงานยังพบกับมากรรมสินค้าจากพัทรพัฒน์ที่นำมาให้เลือกช็อปอย่างจุใจบนพื้นที่240ตารางเมตรโดยโฮมโปรร่วมกับโครงการในมูลนิธิชัยพัฒนาพัทรพัฒน์เพื่อสนับสนุนผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของประชาชนที่ได้จากโครงการพระราชดำริในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาทั่วประเทศมาจัดจำหน่ายเป็นอีกหนึ่งโครงการตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่จะทำให้คุณช็อปอย่างจุใจเพียง10วันเท่านั้นที่งาน Home Pro Expo ครั้งที่24ตัวจริงเรื่องบ้านคุ้มทุกชิ้นที่ห5ถึงห8 Impact เมืองทองธานี 18-27 พฤศจิกายนนี้อย่าพลาดไปถึงอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยโรงเรียนมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมานักศึกษาระดับปริญญาเอกจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดงานเสวนาทางวิชาการเรื่องความหลากหลายของนิสิตนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติในการบริหารจัดการระบบการศึกษาไทยที่เอื้อต่อการเข้าถึงระบบการเรียนการสอนต่างๆได้ของคนทุกกลุ่มและทุกสภาพร่างกายโดยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการกำหนดนโยบายการส่งเสริมและการสร้างทำอารยสถาปัตย์ในสถาบันการศึกษาของไทยด้วยหลักการออกแบบที่เป็นสากลเป็นธรรมและเป็นมิตรกับคนทั้งมวลครับในส่วนของอารยสถาปัตย์เนี่ยในฐานะที่เราเป็นสถาบันการศึกษานะครับเราต้องคำนึงถึงนิสิตนักศึกษาที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่มีความพิการนะครับแล้วก็การจะไปไหนมาไหนการเข้ามาศึกษาต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยตรงคงต้องคำนึงถึงแล้วก็ให้ความใส่ใจแล้วก็จัดให้บริการให้กับนักศึกษาเหล่านี้ในสาขาของวิชาอุดมศึกษาเราช่วยในเรื่องของการรณรงค์นะครับการสร้างความตระหนักให้กับสังคมโดยเฉพาะสังคมนักวิชาการแล้วมันก็จะนำสืบต่อนะครับผ่านสื่อต่างๆเนี่ยไปสู่สังคมทั่วๆไปด้วยนะครับไอเดียผมนะครับผมอยากจะให้มหาวิทยาลัยเนี่ยได้ตระหนักถึงความสำคัญของพวกเขาว่ามหาวิทยาลัยควรจะจัดการอย่างไรบ้างอยากจะให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเปิดรับสมัครนักศึกษาทางด้านนี้มีการโปรโมทอย่างจริงจังนะครับตัวที่สองก็คือต้องจัดเตรียมความพร้อมให้แก่พวกเขาทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนต่างๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องจัดเตรียมที่นั่งห้องน้ำลิฟต์สิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการศึกษาทางด้านผู้สอนจะมีความเข้าใจว่านิสิตที่มีความพิการแต่ละด้านเนี่ยมีข้อจำกัดอะไรบ้างเราควรจะพรอไวตรงนั้นให้เขาก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่พวกอุดมศึกษากำลังเริ่มต้นพัฒนาเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการและผู้สูงอายุเนี่ยครับผมถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆเพราะทุกอย่างมันต้องมีจุดเริ่มต้นและจะมีทางที่ดีๆและก้าวขึ้นไปก็ยังไงนะครับขอฝากด้วยนะครับคือสิ่งอำนวยความสะดวกตรงนี้นะครับผมคนพิการอ่ะก็อยากจะเรียนอยากจะเข้าถึงตรงนี้ด้วยเหมือนกันก็ขอร้องนะฮะก็อยากให้ทุกมหาลัยนะฮะช่วยทำสิ่งอำนวยความสะดวกทางลาดที่จอดรถห้องน้ำให้คนพิการอย่างพวกเราได้เข้าถึงถ้าคนพิการอย่างพวกเราได้เข้าถึงปุ๊บตรงนี้ครับผมปัญหาและอุปสรรคก็จะไม่มีอีกต่อไปและคนพิการจะไม่ทำความเดือดร้อนหรือจะไม่ทำความลำบากให้กับทุกคนที่อยู่รอบข้างเลยครับช่วงหน้าไปชมไปฟังเจ้ากระทรวงการพัฒนาสังคมพูดถึงความสำคัญของอารยสถาปัตย์และงาน Thailand Ferry Design Expo ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและประชาคมอาเซียนครับ